กับช่วง The Sixth Sense นะคะช่วงนี้มีกติกาเป็นไงไปชมกันก่อนค่ะในช่วง The Sixth Sense ทดสอบประสาทสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องชิมดมหรือสัมผัสในสิ่งที่ทางรายการเตรียมไว้และให้ทายว่าสิ่งนั้นคืออะไรผู้เข้าแข่งขันท่านใดตอบผิดก็จะโดนลงโทษด้วยการเขียนหน้าจากผู้ที่ตอบถูกแต่ถ้าไม่มีใครตอบถูกเลยก็จะถูกลงโทษโดยพิธีกรแล้ววันนี้เราจะได้ใช้ประสาทสัมผัสส่วนไหนวันนี้เราจะใช้จมูกของเรานะคะในการดมดมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นของอะไรนะวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูว่าแขกรับเชิญของเราจะแบบขนาดไหนต้องใส่ผ้าปิดตาก่อนใช่แล้วเดี๋ยวจะให้ออกมาดมกลิ่นทีละท่านอาจจะเป็นของที่คนอาจจะทายถูกใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องระบุเลยใช่ต้องระบุให้ได้เลยนะต้องระบุแบบละเอียดที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยพอค่ะโอ้เดี๋ยวอันนั้นละเอียดไหมครับพ่อฟังค่ะคะใส่อีกฝั่งนึงค่ะเอาละเพราะว่าลาไปถึงไหนกันเนี่ยทำไมผ้ามันเล็กจังอ๋อผิดด้านมาเดี๋ยวเข้าฟางก่อนเลยคนแรกนี่ให้ดมนี่ก็จะเอาลิ้นออกมาโอ้โหรู้แล้วค่ะรู้แล้วนะต้องระบุนะคะระบุด้วยเหรอคะอืม yes เขียนให้ละเอียดอุ๊ยๆทางนี้ทางนี้มันสะดุดไม่ใช่ค่ะเก้าอี้เขียนว่าบ้างนี่เปิดตาได้แล้วป่ะคะยังเดี๋ยวรอแป๊บเป็นไงหอมไหมที่กินเมื่อเช้าไม่ใช่ที่ใช่ไหมคุณกินที่เหรอคะตอนเช้าออกมาแล้วแม่ออกมาแล้วขอดมกินด้วยไหมเขาได้กินไปจนถึงนอกห้องแล้วอ่ะเดี๋ยวดมเยอะค่ะเดี๋ยวกลิ่นไม่เหลือถึงคนหลังฉันว่าวันนี้นะต้องถ่ายโอเคโอเคเก็บแพ็ครับเชิญค่ะเห็นจังอ่ะต้องถ่ายอะไรอ่ะแขกรับเชิญเทมนี่มันยังไงเนี่ยงงมาอะเอามือไขว้หลังไว้ค่ะโอเคโอ้โหโอเคเหม็นอ่ะคุณเบลมาลองมาไม่ต้องลองก็ได้ให้ทุกคนเปิดตาเขียนคำตอบได้เลยอันนี้ไม่ยากแต่ว่าต้องระบุแค่นั้นเองเขียนให้พี่นะต้องระบุทำไมอ่ะโอ้โหไม่ใช่ส้มตำแมงดาอันไหนเขาทะเลาะกันไปดูเขาทะเลาะอะไรกันเขาฟังตอบว่าสลับด้านค่ะส้มตำปลาร้าปลาร้าเคยทานไหมโอ้ยกินเป็นตัวๆเลยอะไม่มีตัวนี่คือไม่กินหมายถึงปลาร้าเหรอนี่กินปลาร้าสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ฮามากหนูเป็นตลกค่ะหนูเป็นตลกด้วยแสดงว่าชอบแสดงส้มตำปลาร้านะคะคุณมะใหม่ตอบว่าอันนี้เขาระบุละเอียดมากต้มตำไทยใส่ปูใส่พริก3เม็ดอันนี้คือไม่มีปลาร้าใช่ไหมไม่มีครับไม่มีใส่ปูใส่พริก3เม็ดระบุละเอียดอย่างเงี้ยเตรียมหน้าพี่ไว้ได้เลยใส่พริก3เม็ดด้วยถ้าเกินกี่เม็ดนี่งงเลยอ่ะคุณนุ่นส้มตำปูปลาแซ่บกินเหรอวะอันนี้เขาปูด้วยปลาด้วยผสมกันอ๋อ3พริก3เม็ดปลาปูอันนี้ปูปลาอันนี้เดี๋ยวมีส้มตำปูปลาพริก3เม็ดเนี่ยพริก3เม็ดมันไม่ละเอียดพอมันต้องตำปูปลาเผ็ดเค็มของเจ๊จูด้วยโอ้โหปากซอยผิดร้านไม่รู้ร้านปากซอยปากซอยเจจูเราไปเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวเชิญทั้ง4ท่านดิฉันก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอะงงอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเจจูป่ะคะงงเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่า1 2 3ชึบเย้เห็นไหมต้องตำปูปลาร้านนั่นเองปลาร้านี่ต้องเทสว่ามีหรือเปล่ามีปูนะคะมีปูทุกคนเลอะกลืนน้ำลายอึกๆรู้ได้ไงมีปลาร้าไม่เชื่อหรอกชิมสิชิมสิเอาข้าวเหนียวมาสิไอ้ปลาร้าข้าวเหนียวมาเลยพริก3เม็ดหรือเปล่ารู้ว่าข้าวฟ่างอยากทานไอ้คนที่ตอบว่าปูปลาร้าหนูถามพี่นิ้มได้ไหมคะทำไมฮะพี่สูตรดมกลิ่นปูได้จากอะไรไฮโดซานเป็นไฮโดซานเบาๆเดี๋ยวนะกลิ่นเผ็ดเค็มจริงอ่ะเห็นไหมกลิ่นเจจูไม่เข้าใจว่าสูตรไม่มีเจจูมีมั่วเผ็ดกับเค็มจริงๆคุณลองชิมดิกินได้ป่ะเนี่ยหอมมากเลยเผ็ดเค็มมากจริงเผ็ดเค็ม
เอาเป็นว่าปูปลาร้าตำปลาร้าตำปลาร้ามันยังไงก็ต้องมีปูอยู่แล้วใส่ปูอยู่แล้วอ๋อเหรอฮะไม่ค่ะหนูเข้าเหนียวไหมคะหรือยังไงนี่ยังไงเอาไปทางจานหิวแล้วค่ะแล้วคุณเยสกับคุณนุ่นตำถูกต้องต้มยำถูกปูปลาร้าร้านไหนเราไม่สนจัดการคุณเยสกับคุณมาใหม่น้องนุ่น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 เดี๋ยวเข้าฟ้าดีกว่าเข้าฟ้าคุณเยสสลับชายหญิงไหมฮะไม่ดีหรอครับพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งเป็นแมวเป็นแมวโอเคให้แมวข้างหนึ่งต้องเบรกก่อนอะไรช่วยช่วยกันด้วยผมด้วยมันมีดูดีๆกล้องเขาไม่เห็นเนี่ยไหมเนี่ยนี่เขาจะยุ่งหน้าไม่อย่าไปคือเวลายืนเนี่ยให้มันเห็นกล้องให้ชัดคือถ้าสมมติว่ามันไม่เห็นกล้องเนี่ยมันจะไม่นี่ไงนึกออกป่ะถ้าที่เขารักกันขอโทษขอโทษลบให้โอเคโอ้โดนเสื้อป่ะอุ้ยแม่ขอโทษนี่ฉันปวดหัวกะทิเหมือนเขามีตั้งแต่เกิดนะพี่วาดเหมือนมากรอบนี้นะคะก็ตอบถูก2ท่านนะคะคุณเยสยังไม่ผิดเลยเก่งมากนะใสเดี๋ยวช่วงหน้าต้องเป็นทีมเดียวกันแล้วอ้าวเหรอใช่ใช่ต้องเป็นทีมเดียวกันแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะน่าเลอะไปกว่านี้หรือเปล่านะคะพักสักครู่ค่ะ